รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการพบพระพบธรรมวันนี้พามาเยือนวัดเกาะแก้วสุทธารามหนึ่งในวัดที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่สมัยอยุธยาและยังมีงานศิลปกรรมอันงดงามทรงคุณค่าของสกุลช่างเพชรบุรีกลุ่มวัดเกาะช่างท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ผลงานอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังจะเห็นได้จากจิตรกรรมฝาผนังเป็นต้นและพบธรรมประจำวันจากพระมหาวิวัฒน์วิชชาการโรสติแปลว่าความระลึกได้ความนึกคิดได้เป็นอาการจิตที่ทำในกิจว่าจิตของเรากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนั้นไม่ให้เกิดความพลั้งเผลอหรือการบุ่มบามหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความไม่ประมาทพบกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการพบพระพบธรรมช่วงรู้ธรรมคำบาลีบทสวดพระยามกะเยเกจิกุสลาธรรมาสัพเพเตกุสละมูลาเยวาปณะกุสละมูลาสัพเพเตธรรมากุสลาเยเกจิกุสลาธรรมาสัพเพเตกุสละมูเลนะเอกะมูลาเยวาปณะกุสละมูเลนะเอกะมูลาสัพเพเตธรรมากุสลาธรรมบางเหล่าเป็นกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีกุศลเป็นมูลอีกอย่างธรรมเหล่าใดมีกุศลเป็นมูลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีอันเดียวกับธรรมที่มีกุศลเป็นมูลอีกอย่างหนึ่งธรรมเหล่าใดมีมูลอันเดียวกับธรรมที่เป็นกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลบทพระยมกะเป็นบทหนึ่งในเจ็ดของพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ที่พระพุทธเจ้าใช้โปรดพุทธมารดาเพื่อใช้ค่าน้ำนมที่เลี้ยงดูพระองค์มานานหลายภพหลายชาติเมื่อได้ฟังพระมารดาของพระพุทธเจ้าก็สำเร็จอรหันต์รู้ธรรมคำบาลี